ศาลพิพากษาจำคุกหมอเหรียญทอง2ปีปรับ 200,000 โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศิระศาลพิพากษาจำคุกหมอเหรียญทอง2ปีปรับเงิน 200,000 โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศิระเจนจาคะพาดพิงเป็นนักการเมืองไม่ดีแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่19กรกฎาคม2566กรกฎาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.เศษ 1,015 ส่วน 2,565 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา4เป็นโจทก์และนายศิระเจนจาคะอดีตส.กทม.พรรคพลังประชารัฐโจทก์ร่วมยื่นฟ้องนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา328ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธโจทก์ฟ้องสรุปว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคม2564เวลากลางวันและเวลากลางคืนจำเลยใช้ชื่อบัญชีเฟซบุ๊กว่าเหรียญทองแน่นหนาโพสต์ข้อความทำนองว่าการที่ส.ส.ศิระเจนจาคะผู้แทนเขตหลัก4และสำนักงานเขตหลัก4ร่วมกันปิดทางเข้าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินเป็นการขัดขวางการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และดูหมิ่นผู้เสียหายด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นนักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมลงในเฟซบุ๊กซึ่งตั้งค่าระบบเป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้และเมื่อได้อ่านข้อความดังกล่าวอาจเข้าใจว่าเป็นข้าราชการและนักการเมืองที่มีพฤติการไม่ดีทำให้ได้รับความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังเหตุเกิดที่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทม.ศิระหมอเหรียญทองชักกันเดือดปมชาวหลักสี่ร้องตั้งโรงพยาบาลสนามจี้ถามไหนว่ารักษาฟรีหมอเหรียญทองซัดกลับศิระท้าให้ดำเนินคดีโดยด่วนโดยวันนี้นายแพทย์เหรียญทองพร้อมทนายความจำเลยเดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยย่อมทราบว่าการไปตรวจสถานที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่และนายศิระโจทก์ร่วมเพราะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจำเลยสามารถอธิบายข้อเท็จจริงให้ฟังเท่านั้นก็ได้แต่กลับไปโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กซึ่งไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นหรือติชมด้วยความเป็นธรรมเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ร่วมซึ่งขณะนั้นเป็นคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรส่วนจำเลยเป็นบุคคลสาธารณะมีผู้ติดตามบัญชีเฟซบุ๊กจำเลยจำนวนมากการที่จำเลยโพสต์ข้อความกล่าวถึงโจทก์ร่วมย่อมเป็นที่กระจายไปสู่วงกว้างและย่อมเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงของโจทก์ร่วมการกำหนดค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438วรรค1จึงเห็นควรกำหนดให้บางส่วนให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้เป็นเงิน 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91จำคุกกระทงละ1ปีและปรับ 100,000 บาทรวม2กระทงคงจำคุก2ปีและปรับ 200,000 บาทเมื่อพิเคราะห์ถึงการกระทำของจำเลยแล้วมีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนและจำเลยประกอบคุณงามความดีแก่สังคมโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีโดยให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมเป็นเงิน 200,000 บาท ช็อกนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กเก็บของในบ้านออกหมด
ใบ้ขนาดนี้เมนสนันรู้ใครไม่ขอคุยกันคุยได้แค่เรื่องลูกแม่บ้านก็ช็อกช็อกนางเอกสายแบวเลิกสามีเด็กกว่า10ปีชอบกินเวฝ่ายชายเก็บของในบ้านออกหมดแล้วเมนสนันรู้ใครใบ้ขนาดนี้ใจหายถ้าเรื่องจริงเพจดังบอกใบ้ขนาดนี้บอกชื่อเลยดีกว่าช็อกมากเพจจับโป๊ะดาราอีกแล้วโพสต์เปิดประเด็นสั่นสะเทือนวงการบันเทิงแรงมากกับคู่สามีภรรยาคนดังนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านสามีแล้วว่ามึงแรงมากเขาแยกกันอยู่แล้วค่ะที่ตาเอามือทาบอกแล้วกรีดแรงแรงหนึ่งแมตต์แม่บ้านไฮโซคนเกแถวคลองเตยโทรมาบอกว่านางเอกสายแบ๊วขวัญใจนินกระเทยทั้งประเทศเขาแยกบ้านกันอยู่กับสามีหนุ่มที่ห่างกันนับ10ปีแล้วค่ะแถมแม่บ้านยังบอกอีกว่าสามีหนุ่มที่ชอบกินเวเก็บข้าวเก็บของทั้งหมดที่อยู่ในบ้านออกหมดเลยค่ะแม่บ้านเองก็ตกใจเลยโทรมาปรึกษาเดียนแล้วเห็นว่าไม่ขอคุยกันด้วยนะคะคุยได้เฉพาะแค่เรื่องลูกเอเรื่องนี้มันยังไงกันคะแม่บ้านก็งงเดียนเองก็งงต้องไปดักเจอนางเอกคนนี้ตามงานอีเวนต์แฟนหนุ่มที่ฟิตเนสแล้วล่ะค่ะนางเอกมีมะใหญ่ขวัญใจกระเทยเดียนเองก็งงวลีฮิตติดปากกระเทยสถานะโสดอย่างเราจับโป๊ะดารางานนี้ชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์กันสนั่นบอกว่ารู้เลยใครพร้อมทั้งส่งกำลังใจและใจหายไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงแถมมีคนบอกใบ้ออกมาเป็นชื่อเลยทีเดียวอาทิเลี้ยงลูกกินเวรู้เลยครอบครัวรักสุขภาพเห็นในรีบ่อยคุณพ่อลูกแลลูกสาวดีมากน้องน่ารักมากสายแบ๊วมีคนเดียวคิดไว้แล้วเชียวแต่ยังไงผู้ช่วยดูแลลูกดีมากฉันว่าแล้วฉันคิดมาสักพักเพราะไม่เห็นเขาลงรูปกันและกันเลยมานานมากๆแต่พ่อดูอบอุ่นและอ่อนโยนกับลูกมากๆเลยเป็นต้นเบิดคำศิวาก้องห้วยไร่ไหมไทยจัดหนักหลังพิธาถูกสั่งหยุดทำหน้าที่ส.เบิดคำศิวาก้องห้วยไร่ไหมไทยจัดหนักหลังพิธาถูกสั่งหยุดทำหน้าที่ส.เป็นอีกเสียงจากคนดังคนบันเทิงที่ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.พรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา 98.3 หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นโดยสารมีมติเสียงข้างมาก 7-2 และมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จากประเด็นนี้มีความเห็นและความเคลื่อนไหวจากคนในวงบันเทิงเริ่มจากก้องห้วยไร่นักร้องชื่อดังโพสต์สเตตัสเฟซบุ๊กว่า555บวกคิวเป๊กมืออาชีพสุดๆยังไงก็ได้ขอให้ประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับเจ้านายอีกคนที่ออกมาแสดงความเห็นคือไหมไทยหัวใจสิงห์ที่โพสต์ภาพเห็นชอบครับระบุว่าสิ่งที่ประชาชนไทยต้องการในวันนี้วอนไปถึงท่านผู้มีอำนาจในการโหวตเห็นชอบครับว้าวแบบนี้เด้อท่านก่อนที่จะโพสต์เป็นพื้นหลังสีดำระบุว่าศาลเดียวที่น่าเคารพคือศาลพระภูมิหน้าบ้านกูเบิดเนวศิวาครับI'm not afraid to die.